見せたいってもらったこと、君の見てみたいもんだったこと、君の声ぬぐもに可愛くないのすべてが君。สวัสดีนะครับพบกับผมโยตะอีสมาม่าอีกแล้ววันนี้นะครับผมจะบอกความหมายของรถ FF รถ FR และผมจะบอกว่าไอ้ FFFR เนี่ยมันย่อมาจากอะไรนะครับมีใครเคยดูเรื่องการ์ตูน Initial D บ้างการ์ตูน Initial D เนี่ยมันมีจะมีบางตอนที่ตัวละครเนี่ยจะพูดถึงรถ FF ดีกว่ารถ FR ดีกว่าอะไรแบบนี้ครับซึ่งตอนเด็กๆที่ผมดูเนี่ยตอนที่ผมดูเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้รถ FFFR เนี่ยมันคืออะไรวันนี้ผมไปเปิดเจอเว็บบทความนึงมาเป็นความรู้สั้นๆเลยคิดว่าน่าจะมีบางคนที่ไม่รู้นะครับเลยจะมาแชร์กันโอเคอันดับแรกมาเรามาเริ่มกันที่รถ FFกันก่อนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ข้างนอกนะครับเสียงอาจจะรบกวนหน่อยโอเคมาอันดับแรกรถ FF นะครับ FF คือตัวย่อของคำว่า Front Engine Front Wheel Drive นะครับหรือรถขับหน้านั่นเองถ้าเรียกกันบ้านๆแปลกันตรงตัวอีกทีก็คือรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์วางด้านหน้าและขับเคลื่อนล้อหน้านั่นเองซึ่งในบ้านเราเนี่ยเยอะมากนะครับรถไทยๆที่ผลิตออกมาใหม่ก็จะเป็นรถขับหน้าเท่านั้นเลย Civic Vios อะไรเงี้ยครับบ้านเราก็จะมีแต่ขับหน้าต่อมานะครับเป็น FR FR เนี่ยย่อมาจาก Front Engine Rear Wheel Drive นะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือรถขับหลังนั่นเองรถขับหลังเนี่ยจะเห็นได้ส่วนมากนะครับอยู่ในรถจำพวกรถเก่าๆรถ KE 30 KE 20 AE 86เงี้ยครับก็รถที่เอาไว้ดิฟก็ขับหลังเช่นกันแต่จริงๆเนี่ย FFFR มันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันจะมี MERE ต่อมาเป็น ME ก่อนนะครับ ME เนี่ยเป็นตัวย่อมาจาก Mid Engine นั่นเองหรือแปลกันตรงตัวก็คือเครื่องยนต์วางกลางการวางกลางเนี่ยไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับแต่แบ่งออกเป็น2แบบเหมือนกับรถ FR คือแบบวางขวางเครื่องยนต์เกียร์และเพลาขับวางเนี่ยเรียงกันตามแนวกว้างของตัวรถเช่น Toyota MR2 Honda NSX ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เครื่องยนต์4สูบเรียงกันนะครับหรือไม่ก็บล็อก V แต่ไม่ค่อยมีแบบ6สูบเรียงให้เห็นสักเท่าไหร่นะครับต่อมาเป็น RE นะครับ RE ย่อมาจาก Rear Engine ก็คือเครื่องยนต์วางหลังนั่นเองครับในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นเอกลักษณ์ของ Porsche 911ไปเลยโดยในรูปแบบการจัดเรียงเครื่องยนต์จะถูกวางไว้ท้ายสุดโดยมีเกียร์อยู่ด้านหน้าดังนั้นเลเยอร์การวางในลักษณะนี้เนี่ยจึงถูกจำกัดวงอยู่กับเครื่องยนต์ไม่กี่ประเภทเท่านั้นนะครับเพราะเครื่องยนต์ที่จะต้องใช้เนี่ยมีขนาดกระทัดรัดเช่นสูบนอนหรือบ็อกเซอร์แทนที่จะเป็นแบบ V หรือแบบแถวเรียงนั่นเองครับโอเคก็จะเป็นบทความสั้นๆนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆบางคนก็อาจจะรู้แล้วแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับต้องขอขอบคุณเว็บ motortrivia.com ด้วยนะครับที่เขียนบทความนี้โอเคครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ